ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าแก๊ง3นิ้วคงหนาวๆร้อนๆกันเป็นแถวเพราะศาลทยอยพิจารณาคดีทั้งนัดสืบพยานและพิพากษาจนคอตกเข้าคุกกันเป็นแถวๆล่าสุดมีอีกหนึ่งคดีมาให้ได้ติดตามกันโดยเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาเวลา 9:00 นศาลจังหวัดสมุทรปราการนัดฟังคำพิพากษาในคดีของมณีขวัญวัย27ปีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวซึ่งถูกอัยการสั่งฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพรบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3จากการแชร์ข้อความจาก Facebook เพจคนไทย UK 2ข้อความโดยตัวผู้แชร์โพสต์ไม่ได้มีการแสดงความคิดเห็นประกอบในคดีนี้มีอุราพรสุนทรพจน์เป็นผู้แจ้งความไว้ที่สภ.บางแก้วโดยจากการตรวจสอบต้องชื่นชมอุราพรเลยทีเดียวเพราะถือว่าทำหน้าที่ของคนไทยได้อย่างแข็งขันเนื่องจากเธอเป็นคนเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่ทำผิดมาตรา112ไว้ที่สภ.บางแก้วไม่น้อยกว่า5คดีแล้วทั้งนี้มณีขวัญได้ให้การปฏิเสธและยืนยันต่อสู้คดีในชั้นสอบสวนและถูกสั่งฟ้องคดีไปเมื่อวันที่11กรกฎาคม65โดยได้รับการประกันตัวมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามในนัดสืบพยานวันแรกเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมามณีขวัญตัดสินใจกลับคำให้การเป็นการรับสารภาพตามฟ้องศาลจึงได้ยกเลิกวันนัดสืบพยานและนัดฟังคำพิพากษาในวันนี้เวลา 9:00 นมณีขวัญผู้รับมอบฉันทะทนายความนายประกันได้เดินทางมารอในห้องพิจารณาคดีรวมถึงมีมวลชนและสื่ออิสระบางส่วนมาร่วมสังเกตการณ์ก่อนที่เวลา 9:40 นศาลจะออกนั่งพิจารณาคดีและอ่านคำพิพากษาโดยสรุปศาลพิพากษาให้จำเลยมีความผิดตามฟ้องให้ลงโทษตามมาตรา112ซึ่งเป็นบทหนักสุดคิดเป็นทั้งหมด2กระทงลงโทษจำคุกกระทงละ3ปีเนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษจำคุกเหลือกระทงละ1ปี6เดือนรวมโทษจำคุก2ปี12เดือนแต่พิจารณารายงานการสืบสอบจำเลยไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนเห็นควรให้โอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดีโทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้3ปีให้รายงานการคุมประพฤติเป็นระยะเวลา2ปีรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก2เดือนและทำงานบริการเพื่อสังคมเป็นเวลา48ชั่วโมงสำหรับข้อความที่มณีขวัญถูกดำเนินคดีเกิดจากการแชร์ข้อความจาก Facebook ได้แก่1เมื่อวันที่17พฤษภาคม63แชร์ภาพและข้อความที่เพจคนไทย UK โพสต์เอาไว้เมื่อวันที่16พฤษภาคม63เนื้อหาเป็นการแชร์เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ในประเทศไทยจากสื่อวอชิงตันโพสต์2เมื่อวันที่21พฤษภาคม63ได้แชร์ภาพและข้อความที่เพจคนไทย UK โพสต์เอาไว้เมื่อวันที่20พฤษภาคม63ลงในกลุ่ม Facebook ชื่อ Royal Marketplace มีใจความเกี่ยวกับการใช้ภาษีประชาชนกับการบินไทยทางนี้ตั้งแต่ช่วงปี63มณีขวัญยังอ้างด้วยว่าเคยได้รับข้อความจากผู้ใช้ Facebook ที่ไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดส่งมาข่มขู่ว่าจะถูกแจ้งความดำเนินคดีในมาตรา112ซึ่งก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะแนวคิดของคนที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศแบบนี้คงมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ชอบใจอย่างแน่นอน